เอาละครับผมทุกครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะจ๊ะตอนนี้ฮะเราอยู่ในเกม Pocket Ant เอาอัปเดตลืมอัปเดตแป๊บนึงเราอยู่ในเกม Pocket Ant อีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวขออัปเดตก่อน Pocket Ant ในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะที่จริงอ่ะถ้าเป็นกิจกรรมวาเลนไทน์ผมจะห้าวตื่นขึ้นมาอัดตั้งแต่ 7:00 น.เช้าตอนกิจกรรมเริ่มแต่ว่าตอนนี้เรารู้แก้วมันแล้วไงเราไม่ห้าวนะเราก็มาอัดตอนประมาณบ่ายโมงนะฮะเพื่อที่จะให้เวลาของชีสเค้กอยู่นานที่สุดนะมันมีแมลงตัวใหม่มานะครับในกิจกรรมแล้วก็แจกของรางวัลนั่นเป็นล็อกอินไดรี่นะว่าแต่ละวันที่เรามาล็อกอินเราก็จะได้ของรางวัลด้วยเดี๋ยวผมจะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนี่ผมเพิ่งเข้าเกมแล้วนะเข้าเกมมาปั๊บโดนตีแล้วก็ยังไงเนี่ยอ้าวไม่มีล็อกอินไดรี่เหรออ๋อนี่ไงอ๋อนี่อ๋อได้เป็นขาแมลงครับผมแต่ว่ากิจกรรมรอบนี้ได้เป็นขาแมลงอ่ะกิจกรรมรอบนี้ได้เป็นขาแมลงครับรอบก่อนมันได้เป็นอะไรวะเขาเรียกได้เป็นอะไรวะเลซินดิเออแต่รอบนี้ได้เป็นขาแมลงไม่เป็นไรขาแมลงก็ได้ของฟรีเนาะแล้ววันสุดท้ายมีของพิเศษไหมวันสุดท้ายไม่มีของพิเศษให้เหมือนรอบที่แล้วฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมมีชีสเค้กเราก็จะไปเก็บชีสเค้กนะฮะกิจกรรมรอบนี้แมลงพิเศษแมลงสเปเชียลที่เขามีให้ในรอบนี้จะเป็นแมงตดนะฮะซึ่งถามว่าดีไหมสำหรับผมเฉยๆนะสำหรับเป็นแมลงตดสำหรับผมเฉยๆเพราะว่าผมมีแมลงตดเล่นแล้วผมมีแมลงตดเล่นแล้วเนี่ยมี3ดาวกับ4ดาวมีแมลงตดเล่นแล้วผมก็เลยเฉยๆอ่ะไม่รู้จะเก็บหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะเก็บให้คุณผู้ชมดูสักอย่างสัก2ตัวทำเป็น2ดาวแหละเก็บไว้เฉยๆนะเก็บไว้แมลงสเปเชียลเพราะว่ามันมาปีละครั้งอ่ะอย่าเก็บไว้เฉยๆแต่ก็เปลืองช่องนะเหมือนแมลงเหมือนอ่ะตั๊กแตนผีอ่ะถ้าไม่เก็บก็ยังไงอยู่นะเพราะว่ามันมาปีละครั้งอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์นี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเคลียร์รังมดแดงได้200แต้มแล้วนะเห็นไหมนี่คือวิธีการเก็บแต้มนะฮะผมถึงบอกว่าเราเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเก็บชีสเค้กเพราะชีสเค้กมันอยู่ได้24ชั่วโมงถ้ามันครบ24ชั่วโมงมันหมดแล้วเนี่ยเราต้องมาเก็บโดยวิธีอื่นเนี่ย Get Handy Deal PVP ดูโฆษณาบอกเลยว่าเก็บยากมากกว่าจะได้โอเคเราเข้าไปบุกเลยตายฮะผมบ้าแล้ว อะไรวะแล้วค่ามดแดงเขาเอา200แต้มนะฮะโอ้ยโอเคเนี่ยฮะเราได้200แต้มแล้วแล้วก็ในกิจกรรมมันลดเวลาเกิดของมดด้วยนะเนี่ยได้200แต้มแล้วลดเวลาเกิดของมดแดงเนี่ยฮะเหลือ6ชั่วโมงฮะจากปกติ12ชั่วโมงลดลงมาครึ่งนึงนะแล้วก็เวลาเกิดของอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรเพี้ยกระโดดก็ลดเวลาเกิดเหมือนกันนะครับถือว่าสำหรับกิจกรรมมันถามว่าคนที่เล่นมานานๆมันยังไงอ่ะกิจกรรมพวกนี้มันก็เฉยๆนะแต่คนที่เล่นใหม่นี่คือเป็นอะไรที่ดีมากจะฟาร์มได้เร็วมากสำหรับมือใหม่นะที่มาเริ่มเล่นเกมนี้จะตั้งตัวได้เร็วกว่าเดิมขามันเก็บขาฮะเดี๋ยวผมเริ่มฟาร์มชีสเค้กเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูนะฮะว่าถ้าเราเริ่มเก็บแล้วเนี่ยมันก็จะนับเวลาตอนนี้มันยังไม่นับเวลานะเนี่ยแต่ถ้ามันหมดแล้วเราจะเรียกมันมาเพิ่มได้ด้วยการตรงนี้ฮะซื้อ650ยังไง650นี่เท่าไหร่คิดว่ากี่บาท100บาทโอ้โห100ประมาณ150บาทอะ160บาท170เลยนะคือ110บาทได้500 30บาทได้100ก็ไม่พอต้องซื้อ30บาท2ครั้งก็เป็น60บวก110เป็น70 170บาทเลยนะตั้ง170เนี่ยโอเคเราวิธีการเก็บเค้กก็ไม่ยากครับซ้อนเลยฮะซ้อนเลยนี่เดี๋ยวมันวิ่งมาเก็บเองฮะนี่เห็นไหมมันเริ่มวิ่งมาแล้วเนี่ยไอ้พวกที่ได้รับคำสั่งก่อนหน้านี้มันก็จะมาเก็บตรงนี้ก่อนแต่พวกที่ได้ที่หลังมันก็จะมาเก็บตรงนี้วิธีการนับแต้มก็คือมันจะเก็บไปไว้ที่ลังครับนับ1แต้มคือมันเดี๋ยวมันจะเก็บไปเนี่ยแหละเก็บไปปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเก็บกลับไปอย่างเงี้ย
แล้วมันเอาไปไว้เสร็จจนแบบเสร็จกระบวนการในการเอาไปเก็บอ่ะมันถึงจะนับ1แต้มนะฮะโอ้ชีสเค้กสวยเนาะสวยดีเนาะอันก่อนเป็นแคนดี้เดี๋ยวสวยดีอ่ะอันก่อนเป็นแคนดี้เพิ่มขึ้นมาสักแต้มหรือยังเนี่ยยังไม่มีตัวไหนเอาไปเก็บแล้วก็วิธีได้คะแนนอย่างอื่นก็คือเนี่ยเก็บฮันนี่ดิวครับไปเก็บในรังผึ้งก็ได้เก็บ1ครั้งได้75อันก็75คะแนนหรือเก็บตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ได้ตามจำนวนที่เราคูณอ่ะแล้วก็ไป PVP ได้ชนะ3ฟิลโมนก็ได้3คะแนนดูโฆษณาได้โฆษณาละ1คะแนนนะก็โฆษณามันสำหรับใครที่ไม่มีเวลาฟาร์มหรือว่าเค้กหมดไม่อยากเติมดูโฆษณาปั๊มเอาก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บคะแนนก่อนเพิ่มขึ้นมาแล้ว6คะแนนเห็นไหมเพราะว่ามีเดี๋ยวผมขอเก็บคะแนนให้ครบ 1,000 แล้วผมจะซัมมอนขึ้นมาให้ดูแล้วกันแล้วก็เก็บให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงตอนที่ผมเก็บแต้มครบแล้วกันครับว่าจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะโอเคไปโอเคตอนนี้ครบ 1,000 แต้มแล้วเก็บนานไหมเก็บนานไหมจากประมาณ10นาทีนะประมาณ10นาทีโดยประมาณอันนี้ผมเก็บจาก200นะมา 1,000 ก็เก็บประมาณ800แต้มแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมเซตให้มดไปเก็บขาแมลง20ไงแล้วไม่ได้เซตมันมาเก็บตัวนี้ทั้งหมดลืมมันมาเก็บแค่130ตัวก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะเนี่ยเต็มแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะ แล้วก็จะมีลูกศรตกใจขึ้นในตรงนี้เวลาตัวนี้ก็จะนับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยว23ชั่วโมงเดี๋ยวเราซัมมอนเลยกดตรงนี้เลยปรับแอทแทรก นี่ฮะมันเกิดแล้ววิธีฆ่าแมลงตัวนี้ก็เหมือนสู้กับแมงตดนะครับล่อมันเห็นไหมเวลาเราแอทแทรกแล้วเนี่ยมันก็จะรีใหม่แต้มก็จะรีใหม่ก็จะเริ่มนับใหม่แล้วมันก็จะเขาเรียกอะไรนี่มัน1ทับ2เนี่ย1วันผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าถ้าเราไม่มีเค้กตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่างานงอกเก็บยากแน่เฮ้ยอย่าลืมเคลียร์ช่องด้วยนะครับอย่าลืมเคลียร์ช่องด้วยนะก่อนจะเก็บแมลงทุกครั้งเดี๋ยวผมจะทำ2ดาวเลยกันวันนี้นี่ฮะนี่เท่ดีอ่ะอุ๊ยเป็นรูปหัวใจฮะนี่ฮะผมอย่างงี้นี่อุ๊ยเดี๋ยวนะเอาใหม่ผมเรียกมดมาใหม่ก่อนเอาใหม่ตั้งหลักก่อนฮะก็ไอ้เค้กที่มันเก็บมาเนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพยากรของเราครับเป็นเห็ดหรือว่าเป็นใบไม้ก็ได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งฮะแล้วแต่ว่าเราตั้งให้มันไปเก็บอะไรนี่ผมปรับสูตรเป็นเก็บเป็นเห็ดมันก็จะเก็บได้เป็นเห็ดแต่ถ้าเราปรับเป็นไอ้ใบไม้ด้วยมันก็จะเก็บเป็นใบไม้ด้วยฮะเราต้องเป็นตัวล่อนะถ้าให้มดเราเป็นตัวล่อมันเป่าทีเดียวหายหมดเลยนะเนี่ยเราต้องเป็นตัวล่อเองให้อย่างงี้แคปโอเคเดี๋ยวเราไปดูแคปกันครับว่าใช้เวลากี่นาทีเนี่ยกิจกรรมนี้ผมไม่ค่อยตื่นเต้นอะแต่สำหรับมือใหม่สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่น่าจะดีมากๆเลยเพราะว่าแมงตดนะคนที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยจะหายากมากเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปเล่นตัวรองแล้วอย่างงี้ไปเก็บให้ตัวรองโอเคครับเดี๋ยวเรารอมันแคปเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมทำ2ดาวแล้วเอามาลองเอาไปสู้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวทำ2ดาวแล้วลองเอาไปสู้เลยแล้วกันนะจะได้รู้โอเคครับตอนนี้ผมเก็บครบ2ตัวแล้วนะแมลงเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมเคลียร์ช่องนะเมื่อกี้ก็เกือบไม่ได้เกือบได้เก็บขามนะฮะแล้วก็เนี่ยถ้าเราเก็บครบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า2ทับ2แล้วก็แม็กมันก็เก็บแต้มต่อไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถเก็บเค้กได้ต่อครับคือเก็บเป็นทรัพยากรเนี่ยผมก็จะปล่อยมันฟาร์มเก็บเห็ดจนตันแล้วก็ใบไม้จนตันนะเดี๋ยวเอาไปบริจาคให้แคลนโอเคเดี๋ยวผมมาลองทํา2ดาวเลยแล้วกันนะเรามีแมงตด2ดาวเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องสู้กันแล้วคลิปต่อไป เดี๋ยวคลิปนี้ไม่เอาไปสู้หรอกเพราะว่ามันก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่า
สำเร็จโอเคโอกาสสำเร็จผม 90 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าไม่ติดก็เหี้ยไม่รู้จะว่ายังไงถ้าไม่ติดนะโหช่องจะเต็มนะฮะโอ้โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาให้ดูกิจกรรมเฉยๆนะถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆฉันเอาวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย